นี้เดี๋ยวเราจะมาถามเรื่องของขั้นตอนการประกอบรถ CB175K6 นะฮะว่าขั้นตอนในการประกอบรถมีอะไรบ้างดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาถามช่างขาวันนี้แบบว่าขั้นตอนที่เริ่มต้นเลยสมมติว่าให้ผมรื้อทำสีมาเครื่องรื้อมาครับแล้วต้องการที่จะประกอบครับเริ่มต้นทำยังไงก่อนทำอะไรบ้างเริ่มต้นอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วคือเช็คโครงทำสีใช่ไหมฮะเช็คโครงสตาร์ทเกียร์น็อตทุกตัวก่อนครับและทีนี้ก็มาไล่ประกอบอะไรคือไล่ประกอบแผงคอสวิงอาร์มโช๊คใส่พวกบังโคลหน้าบังโคลหลังใส่ล้อตั้งเป็นคันยืนคันไว้คือง่ายๆก็คือขึ้นตัวขึ้นแผงคอใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ล้อครับขึ้นบังโคลหน้าหลังครับตั้งก็แรกยืนคันก่อนใช่ครับแล้วให้ต่อคันนี้ทีนี้พอเราเป็นยืนคันเข็นได้เราก็มาเดินสายไฟใส่ไขไฟใส่ระบบไฟเสร็จปั๊บเราก็มาไล่ถึงเครื่องต่อประกอบเครื่องก็คือคันนี้ในเรื่องของเฟรมเนี่ยก็จะมีแค่นี้แค่นี้ครับแค่นี้ก็คือหมายว่าอ่ะเรื่องแฮนด์คุณก็ใส่สวิตช์แฮนด์ใช่ร้อยสายไฟแล้วลงมาให้เรียบร้อยในเพราะไอ้รุ่นนี้สายไฟนี่เขาอยู่ในแฮนด์ป่ะอยู่ในแฮนด์ครับวิธีการร้อยมีเทคนิคบอกท่านผู้ชมไหมว่าเฮ้ยสายไฟที่มันมาจากสวิตช์แฮนด์เนี่ยจะร้อยเข้าแฮนด์เนี่ยทำยังไงบางคนแบบเฮ้ยผมร้อยไม่ได้เลยอ่ะก็ในกรณีที่เป็นแฮนด์ยกก็คือจะมีช่วงหักเยอะถ้าเกิดเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมก็จะใช้สายไฟร้อยไปรอรูของสวิตช์แฮนด์แล้วก็มัดหุบมัดแล้วก็มัดเอาบัตเทปพันมัดแล้วก็ดึงมันลงมาก็ง่ายจะง่ายกว่าเราใช้ลวดร้อยหรือว่าเราใช้ตัวมันเองเพียวๆร้อยลงไปถ้าใช้ลวดนี่มีโอกาสที่มันจะถลอกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ไหมเวลาเราดึงอย่างเงี้ยใช่มันก็จะไปบาดสายไฟใช่ครับแต่ถ้าเป็นเทปแผ่นสายไฟอย่างที่ช่างขาวทำครับโอกาสที่จะเสี่ยงมันก็น้อยใช่ครับผมนะครับก็คือสำหรับท่านที่แบบดูใส่แฮนด์ตอนขึ้นตัวมันต้องร้อยแฮนด์เพราะฉะนั้นแล้วบางคนสงสัยว่าเฮ้ยสายไฟเราจะเป็นร้อยได้ยังไงก็เทคนิคเลยนะครับร้อยสายไฟครับแล้วก็ไปเอาเชือกสายไฟมัดกับไอ้สายไฟสวิตช์แฮนด์ใช่ครับแล้วก็ค่อยดึงลงมาใช่ครับง่ายๆขั้นตอนนี้นะครับพอขึ้นแฮนด์ขึ้นเฟรมขึ้นตัวช่วงหน้าแล้วมีวิธีการเช็คไหมครับว่าช่วงหน้าเนี่ยโช๊คจะต้องเช็คก่อนไหมหมายถึงว่าโช๊คมันจะร่วมมันจะอะไรเงี้ยเราจะเช็คก่อนไหมเช็คก่อนครับเพราะว่าอะไรที่เราชุบปัดเงามาเนี่ยเราต้องรื้อเป็นชิ้นๆก่อนที่เราจะประกอบเราก็ต้องเปลี่ยนซีนเข้าไปเติมน้ำมันโช๊คแล้วก็เช็คดูว่าเด้งดีไหมโชคผิดปกติหรือเปล่าก็นั่นหมายว่าที่ข้างขาวบอกว่าขึ้นตัวเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจับมาขึ้นแล้วเดี๋ยวมาแกะที่หลังไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือที่ขึ้นเนี่ยคือต้องพร้อมที่จะใช้แล้วใช่ครับคือช่วงหน้าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าช่วงซ้ายขวาเช็คซินเช็คแกนเช็คอะไรให้เรียบร้อยครับขึ้นแล้วก็ใส่แล้วก็ขึ้นไปขึ้นใช่ครับแผงคอลูกปืนเรียงให้เรียบร้อยฮะแฮนด์เฮิร์นเรียบร้อยหมดครับแล้วก็ถึงจะมาขึ้นตัวรอคราวนี้ขั้นตอนในการขึ้นเฟรมเสร็จแล้วต่อด้วยเครื่องใช่ครับวิธีการเครื่องก็คือตอนที่ประกอบเครื่องต้องทำอะไรก่อนเลยเริ่มต้นก็คือเราต้องเช็คก่อนก้านหลวมไหมลูกปืนดังไหมต้องเช็คก่อนไอ้ส่วนพวกนี้ก็คือควรเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ในที่แบบถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปไม่ได้ลองหรือว่าเป็นกองมาต้องเปลี่ยนแน่นอนไม่ควรใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่แผ่นโฟมแผ่นคัสต้องเปลี่ยนใหม่หมดทุกตัวแผ่นคัสต้องเปลี่ยนเพราะมันมองด้วยตาเปล่ายากใช่ถ้าเกิดเรามาลื้ออีกรอบมันจะเกิดความเสียหายที่เราชุบปัดเงามาตัวเครื่องใช่เราตัดปัญหาคือเปลี่ยนเลยทีเดียวจบดีกว่าใช่ครับก็คือขั้นตอนประกอบช่วงล่างนะครับก็จะมีตั้งแต่วางว่าเหวี่ยงวางอะไรมาเสร็จแล้วก็เริ่มประกอบที่ชุดคัสก่อนครับใช่ไหมครับประกอบที่ชุดคัสชุดด้านขวาชุดคัสเสร็จแล้วคราวนี้ก็เปลี่ยนแผ่นคัสครับก็คือไล่จากในออกหานอกใช่ฮะก็คือมาเริ่มขึ้นที่ฝั่งขวาก่อนแล้วก็ชุดไฟเนี่ยให้ขึ้นทั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเลยใช่ครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะขึ้นฝาเสร็จปุ๊บไอ้ขึ้นชามคัสครับใส่แผ่นไทยเรียบร้อยประกบปุ๊บคราวนี้ก็มาไล่ที่เสื้อสูบมีขั้นตอนวิธีการใส่ลูกสูบไหมมันสองลูกอย่างเงี้ยมันจะเหมือน495ไหมสองลูกเหมือนไหมเหมือนครับผมก็คือวางก่อนที่จะวางเสื้อคือเราใส่ลูกสูบรอหรือว่าไงครับก็ถ้าเกิดเป็นความถนัดส่วนตัวของผมเอาที่ฉันถามถนัดเลยที่ผมถนัดก็คือผมจะใส่ลูกสูบกับเสื้อสูบแล้วค่อยเหลือไปครึ่งนึงแล้วก็ค่อยร้อยเข้ากับก้านแล้วกดลงแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีโบราณของช่างโบราณเขาจะใส่ลูกสูบกับก้านรอไว้เลยแล้วใส่เสื้อลงแล้วก็ไปบีบแหวนเอาใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราไปเจอร้านที่ตีปอกสูบมาแล้วไม่คว้าร่องให้เรามันก็จะใส่ลำบากแต่ถ้าเกิดเสื้อเดิมๆเขาจะคว้าร่องมาเผื่อให้เราเราสามารถขยกซ้ายขวาใส่ได้เลยก็คือในกรณีแรกที่ช่างขาวบอกก็คือว่าใส่ลูกสูบรอไปก่อนเนี่ยต้องไม่ลืมว่าต้องใส่ไอตัวกิ๊บ
ไว้ข้างหนึ่งก่อนด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าใส่ลูกสูบอย่างเดียวก็คือต้องใส่สกิปเนี่ยไว้ข้างหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่สลักสูบเนี่ยจะได้ไม่ไปตามใส่มันอีกใช่ไหมก็คือดันขึ้นไปได้เลยแล้วถึงจะใส่อันที่มันเราถนัดมือเพราะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมุมที่ไม่ถนัดแล้วเนี่ยพอใส่ลูกสูบไปต้องไปใส่สองข้างเราใส่ด้านในไว้ก่อนครับใช่ไหมใส่ด้านในไว้สองข้างเลยใช่แล้วก็ครอบลงไปปั๊บพอมันเข้าเริ่มไปเข้าเสื้อสูบแล้วเรียบร้อยก็ปุ๊บใส่กิ๊บใส่กิ๊บแล้วก็ผมบอกอีกนิดนึงก็คือว่า CB 175 C ก็2ก็5ลูกสูบขึ้นคู่พร้อมกันสามารถใส่สลับทีหลังได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถรุ่นใหญ่ขึ้นสลับของขาว2ตัวที่แบบอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะใส่กิ๊บได้เพราะลูกสูบถ้าเกิดว่าครึ่งทีละครั้งถ้าเกิดลูกสูบตรงกัน2ครั้งอ่ะก็คือสลับมันจะเข้าไปอยู่ในแข็งเราไม่สามารถร้อยได้อย่างนั้นคือเขาบังคับให้เราต้องใส่ลูกสูบรอใส่ลูกสูบรอแล้วเราก็กดเสื้อกดเสื้อลงเทคนิคต่างกันเพราะว่าถ้าเป็น492ครับ CB 175ก็ทองขาวเดียวทองขาวเดียวก็เลยทำให้ขึ้นพร้อมลงพร้อมขึ้นพร้อมสามารถใส่สลับทีหลังได้จังหวะเดียวง่ายครับผมก็คือขึ้นพร้อมลงพร้อมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองขาว2ตัว2ตัวมันก็จะขึ้นสลับขึ้นสลับนี่อันนี้ทุกคันเลยป่ะครับทุกคันมันก็คือเป็นเทคนิคที่จะบอกให้เขารู้ได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทองขาวตัวเดียวเนี่ยยังไงคุณต้องขึ้นพร้อมแน่นอนขึ้นพร้อมแล้วแต่คุณถนัดเลยจะใส่ลูกสูบรอหรือจะมาใส่สลักที่หลังได้เพราะว่ามันขึ้นพร้อมกันเลยขึ้นพร้อมกันก็ขั้นแรกก็อย่างที่ว่าข้างขาวขนาดก็คือว่าใส่ลูกสูบไปรอเลยใส่ลูกสูบรอไว้ก่อนเลยแล้วก็เอากิ๊บใส่ไว้ด้านในใช่ไหมครับแล้วก็พอสวมปุ๊บก็อย่างเพิ่งจัดที่สุดใส่กิ๊บก่อนครับแล้วก็ถึงจะกดลงไปพร้อมแหวนใช่ครับแล้วก็ขึ้นฝาแล้วก็ตอนใส่กิ๊บก็คือต้องหาผ้ารองหรือไรรองการมันหลุดมันหลุดกระเด็นหายนี่ถึงก็ผ่าเลยนะต้องวิ่งไปหาซื้อถ้าเกิดหลุดลงเครื่องผ่าใหม่ครับอันนี้คือเทคนิคครับแล้วพอใส่คราวนี้วางเสื้อวางลูกสูบแหวนเรียบร้อยแล้วอะไรต่อก็คือเราก็มาใส่วาล์วหลังจากที่เราใส่โซ่ลาลิสรอแล้วเราสำหรับผมนะผมก็ใส่โซ่ลาลิสรอแล้วก็เอาสายไฟร้อยไว้ปลายยาวๆหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของ175เนี่ยเราสามารถใส่แคมเราลิ้นใส่กระเดื่องรอได้เลยถ้าเกิดเรามีคนช่วยนะแล้วเราใส่เชือกใส่สายไฟยาวๆแล้วเราตัดครึ่งแล้วเราก็เอาเสื้อร้อยผ่านสายไฟลงมาแล้วก็ให้คนหนึ่งดึงไว้ให้ตึงก็คืออย่างขั้นตอนที่ช่างขาวทำไปแล้วใช่ครับมีถ่ายไว้ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดึงไว้ให้ตึงบางทีล่องโซ่เนี่ยมันตกล่องเฟืองก็คือมันจะไม่ลงล่องกันเราคิดว่ามันลงมันหมุนได้แต่จริงแล้วมันกินล่องข้างเวลาหมุนไปกิ๊บสลักที่เราใส่ไว้มันจะหักเพราะฉะนั้นเวลาประกอบคือต้องดึงไว้ให้ตึงเวลาใส่ฝาสูบคือต้องย้ำเลยว่าเวลาเราดึงเนี่ยต้องตึงตึงไว้ก่อนฮะไม่งั้นถ้าเกิดมันเบี้ยวออกข้างเนี่ยทีนี้เราไม่รู้ละส่วนขั้นตอนการใส่ฝาไอ้ฝาสูบเนี่ยในฝาสูบเนี่ยของ175เนี่ยเหมือนรุ่นอื่นอยู่แล้วมีอะไรบ้างอ่ะก็มีแคมโรลินต้องใส่แคมโรลินก่อนใส่จากซ้ายเข้าไปแล้วค่อยเอียงใส่ขวาเพราะซ้ายเนี่ยเขาจะมีแกนไว้ใส่กาวนามันจะยาวถ้าเราใส่ขวาที่มีเฟืองวัดรอบแล้วมาใส่ซ้ายใส่ไม่เข้าใส่ไม่เข้าครับผมแล้วก็มีกระเดื่องแล้วมีกระเดื่องแล้วเราก็ใส่กระเดื่องเข้าไปตัวกระเดื่องเนี่ยจะเป็นตัวล็อกบูทแคมโรลินสองตัวจะเป็นตัวล็อกสลักอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ตรงนี้เราใส่ฝาสูบก่อนแล้วเรามาประกอบที่หลังก็ได้แต่ทีนี้เราต้องคอยยกโซ่เราลิฟต์ไว้ตลอดถ้าเราไม่ยกโซ่จะตกล่องเฟืองครับแล้วอย่างนี้ข้างขาวมีวิธีการเช็คไหมครับว่าเมื่อพอเราฝาสูบเนี่ยให้ลงตึงหรือว่าเราทำบทวาล์วเองเนี่ยครับวิธีการเช็ครั่วไม่รั่วทำยังไงวิธีการเช็คโดยส่วนตัวของผมก็คือว่าผมจะประกอบไปก่อนก็คือก่อนประกอบผมจะล้างทำความสะอาดทั้งหมดแล้วผมประกอบไปพอประกอบเสร็จปั๊บผมก็เอาน้ำมันหยอดดูว่ามีซึมไหมน้ำมันนี่คือน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินครับซึมไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะฮะไม่ใช่ครับน้ำมันเบนซินซึมไหมรั่วไหมถ้าเกิดไม่ซึมไม่รั่วก็คือเครื่องตัวนั้นต้องเดินเบาดีแน่นอนถ้าเกิดว่าซึมรั่วแรงอัดน้อยเครื่องขบูก็จะเดินเบาไม่ดีเครื่องรถจะเดินเบาดีหรือไม่ดีไม่จำเป็นว่าขบูดี อยู่ที่ตัววาล์วตัวนี้ขบูแท้ใหม่ก็ไม่สามารถเดินเบาได้ถ้าวาล์วรั่วถ้าวาล์วรั่ววาล์วยันวาล์วไม่สนิทอะไรก็ตามพอใส่ฝาป้างปุ๊บเขาไงต่อพอใส่ฝาเสร็จปั๊บเราก็หมุนเช็คดูว่าที่ผมบอกว่าโซ่เราลิ้นเนี่ยมันตกล่องไหมถ้าเกิดว่ามันตกล่องแต่เราใส่ไปแล้วมันหมุนมันจะดึกหนึ่งหมุนยังไงอ่ะหมุนใช้วิธีหมุนยังไงครับวิธีหมุนก็คือเราก็ใส่แม่เหล็กไปใส่แม่เหล็กพอเราประกอบเสร็จแล้วปุ๊บครับเราขึ้นแม่เหล็กก่อนใส่แม่เหล็กเลยใส่แม่เหล็กแล้วเราหมุนดูถ้าเกิดว่ามันตกล่องมันจะฝืดๆนั่นแหละฮะ
แต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าร่องมันจะนิ่มลื่นเลยพอถ้าเกิดว่าเราใส่ตกร่องคือเราใส่กิ๊บข้างบนพอเราหมุนไปอีกรอบนึงปั๊บมันจะติดแล้วมันจะหมุนไม่ปั๊บนั่นคือกิ๊บของเราจะหักแล้วพอหมุนกลับมาดูได้เลยกิ๊บหักแน่นอนนะครับก็คือต้องระวังในจุดนี้ครับเสร็จแล้วก็คืนฟอสประกอบด้านบนปิดฝาเรียบร้อยมีวิธีการดูไหมครับว่ามันจะประกอบสีว่าฝาสูบหรือฮอนด้าเนี่ยมันเป็นสีจังหวะมันต้องมีน้ำมันเลี้ยงวาล์วใช่ครับน้ำเลี้ยงกระเดื่องพวกนี้ก็แคมเนี่ยครับเสาต้นไหนเสาก็คือก่อนที่เราจะประกอบเราก็ก่อนที่เราจะใส่เสื้อเพราะบางคนเนี่ยบางทีใส่ไปโดยที่ไม่รู้หรอกว่าไอ้เสาน้ำมันเนี่ยมันจะมีไอ้เสาที่มันอยู่หลักเสื้อครับมันต้องมีเสาต้นนึงที่เป็นเสาน้ำมันทางขึ้นน้ำมันใช่บางคนไม่รู้ก็ส่วนใหญ่แล้วรถโบราณเนี่ยจะขึ้นต้นหลังเครื่องเสมอฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นใหม่บางทีขึ้นข้างล่างบางทีขึ้นข้างบนได้เป็นเสื้อนอนนะแต่ถ้าเกิดรถโบราณเนี่ยจะขึ้นข้างหลังเสมอก็คืออย่างCB75K6ตัวนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเสามันมีทั้งหมด6ต้น6ต้นก็คือจะมีหน้าจะเรียงแถวหน้าเรียงแถวหลังหน้า3หลัง3ครับจะขึ้นแถวหลังแถวหลังข้างขวาข้างขวาใช่มั้ยก็คือจะขึ้น2ต้น175แต่ถ้าเกิด CB200 จะขึ้นต้นเดียวต้นเดียวอ๋อถ้าเป็น CB200 ขึ้นต้นเดียวเครื่องคล้ายกันแต่ขึ้นต้นเดียวก็จะท่าคือขึ้นซ้ายขึ้นขวาขึ้นซ้ายขวาเลยขึ้นซ้ายขวาเลี้ยงสองข้างเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็น492 492 495ขึ้นต้นเดียวขึ้นต้นเดียวขึ้นต้นเดียวหลังเครื่องข้างขวาก็คือขึ้นต้นเดียวแต่ถ้าเป็น175เนี่ยคือขึ้น2ต้นขึ้น2ต้นตรงนี้ต้องระวังเพราะว่ามันจะใช้เช็คตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วแล้วดูว่าน้ำมันมันเดินขึ้นไหมใช่ไหมเราก็ต้องเช็คเราต้องเช็คที่เสาแต่ถ้าเกิดเราไม่เช็คเสาคือถ้าเกิดว่าแข็งของเราฝาปิดตัวบนไม่ดีถ้าเกิดว่าเราคลายไปแล้วอาจจะมีการรั่วซึมได้ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงเราก็เปิดฝาวาล์วไอเสีย2ตัวหน้าไปรอถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องปั๊มดีน้ำมันเครื่องจะกระเด็นออกมาที่ฝาวาล์วก็คือกระเด็นมากมากเลยแหละเพราะว่าถ้าเป็นรถจะท่าได้ยิ่งเร่งยิ่งกระเด็นใช่ครับโอเคก็คือตรงนี้ข้อระวังเลยเพราะว่าบางทีทำรถไปแล้วเนี่ยไม่ได้ดูน้ำมันเครื่องขึ้นไม่ขึ้นปั๊มไม่ทำงานหรืออะไรเงี้ยไปลองขี่ไปลองขี่เกิดความเสียหายกับแคมโรลินทีนี้เอากลับมาไม่ได้ต้องเสียยิ่งใหญ่ของใจเรา